สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกม Portal Light กันเกม Portal Light เป็นเกมแนวประมาณว่าหาทางออกอันนี้เราเล่นบนแท็บเอสนะคะก็เริ่มต้นแล้วก็มาดูกัน Portal Light นี่ถ้าเกิดมาบน PC ก็จะมีเป็นเกม Portal เราก็คลิกเปิดสวิตช์กดสวิตช์ออกแล้วก็ดูรอบๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกมนี้มีทั้งบน PC แล้วก็บนแท็บเล็ตมือถือทั่วไปลองหาโหลดได้ค่ะเข้าจากประตูนู้นปุ๊บแล้วมาทะลุประตูเขียวนี่จะเป็นเหมือนกับเป็นช่องช่องวาร์ปช่องผ่านโอเคด่านหนึ่งเราก็ผ่านได้อย่างสบายสบายต่อไปเราก็จะไปดูที่ด่านสองนะคะเข้ามาปุ๊บห้องนี้อ่ะมีสวิตช์ให้กดอ่ะเข้าไปกดเข้าไปสับสวิตช์ก่อนฟลึบอะไรขึ้นลูกปะตกลงมาเราก็เก็บลูกปะคิดว่าน่าจะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนนะเดี๋ยวเราขึ้นบนก่อนคงกระโดดขึ้นไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราต้องกระโดดผ่านลูกปะนี่ขึ้นไปอ่าฮะโอเคแล้วก็หยิบลูกปะโอ้จะตกลูกปากขึ้นมาเพื่อที่จะปีนขึ้นบันไดขั้นต่อไปโอเคเอาขึ้นมาอีกโอ้นั่นไงเราก็เอาลูกปากเนี่ยมาวางไว้ที่ปุ่มนี้แล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดประตูโอ้โหทำไมมันอีซี่อีซี่อย่างนี้เดี๋ยวรอดูพาร์ท 3นะคะ